ค่ะตอนนี้ก้ำก็อยู่กับท่านประธานมูลนิธิ5ธันวามหาราชนะคะท่านดร.จรินทร์เสริมแก้วนะคะหลายๆท่านก็คงเห็นคลิปแล้วก็รายการที่เราได้ถ่ายไปตั้งแต่การจัดงานเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะคะแล้วก็สมเด็จพระบรมราชินีนาถนะคะตอนนี้เนี่ยเรากำลังเตรียมงานจัดของ5ธันวามหาราชนะคะงานพ่อหลวงของเราค่ะวันนี้ท่านดร.มาอยู่ข้างๆแล้วคราวที่แล้วได้ยินแต่เสียงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีครับคราวที่แล้วนี่ทางท่านประธานได้โฟนอินสดๆเข้าไปที่อเมริกานะคะก็วันนี้อยากจะให้ท่านประธานได้ฝากอะไรถึงพี่น้องไทยคนไทยในอเมริกาแคนาดาอลาสก้าฮาวายค่ะสวัสดีนะครับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานะครับรู้สึกยินดีมากนะครับและรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่คนไทยในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะที่เมืองแคลิฟอร์เนียเมืองลอสแอนเจลิสแล้วก็รวมไปถึงแคนาดาและอาลาสก้าฮาวายด้วยนะซึ่งมีคนไทยอยู่โดยทั่วไปนี่นะครับจะได้รับทราบรับรู้ถึงการที่ประสบนิกรคนไทยทุกหมู่เราจะได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับซึ่งปีนี้มูลนิธิ5ธันวามหาราชก็จะดำเนินการเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ88ปีระหว่างวันที่1ถึง6ธันวาคมพุทธศักราช2558ที่จะถึงนี้นะครับกิจกรรมหลายอย่างหลายประการนั้นผมอยากจะให้ท่านได้รับทราบรับรู้ด้วยความภาคภูมิใจในความร่วมมือของประสบนิกรชาวไทยที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและอยู่ในต่างจังหวัดได้รับทราบรับรู้ว่าเราจะรวมพลังกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีกิจกรรมที่สำคัญอาทิกิจกรรมแรกก็จะเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบวงสรวงระลึกถึงในพระคุณของบูรพกษัตริย์ตาธิราชเจ้าทุกพระองค์ซึ่งทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยนะครับกิจกรรมที่สองก็เป็นเรื่องของการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลจำนวน88รูปอันที่3ก็เป็นเรื่องของการทำบุญใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ในตอนเช้าของวันที่5ธันวาคมนะครับและในขณะเดียวกันในต่างจังหวัดนั้นที่วัดนาหลวงนะครับอำเภอนาผือนั้นก็จะมีการอุปสมบทหมู่559รูปเช่นเดียวกันนะครับและนอกจากนั้นนะครับในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรก็จะมีการถวายพระพรทุกศาสนาก็จะมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีในวันที่4ธันวาคมเวลา16นาฬิกาณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงด้วยในพิธีการเดินเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรซึ่งจะต้องเดินผ่านศาลหลักเมืองกระทรวงกลาโหมแล้วก็ทักษิณาวัดคือรอบวัดพระแก้วนะครับผ่านท่าช้างผ่านท่าราชนะเข้าสู่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับเราก็ได้รับความกรุณาความเมตตาจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จเป็นองค์ประธานในการเดินเฉลิมพระเกียรติอีกด้วยนะครับอันนี้คือแสดงให้เห็นว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินทั้งสองพระองค์นั้นอันก็ได้เมตตาต่อมูลนิธิ5ธันวามหาราชและกิจกรรมที่ตามต่อมานะครับก็เป็นกิจกรรมของการเฉลิมฉลองมีการแสดงนานาชนิดณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงไม่ว่าจะเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นเด็กระดับอนุบาลประถมมัธยมและอุดมศึกษาจำนวนไม่น้อยกว่า 2-300 สถาบันนะครับมาร่วมแสดงออกเพื่อเป็นการให้เห็นว่านักเรียนเหล่านี้นักศึกษาเหล่านี้ได้มีความจงรักภักดีเป็นที่ตั้งนอกจากกิจกรรมที่ได้นำกลับเรียนทั้งหมดแล้วในพิธีที่ตามต่อมาที่สำคัญอีกพิธีการหนึ่งนั่นก็คือ
การมีมหกรรมวงดุริยางของสถานศึกษาต่างๆได้มาแสดงออกได้มาร่วมมือกันและก็มีการพิธีอัญเชิญเครื่องราชการะถวายพระพรไทยมงคลในวันที่5ธันวาคมโดยพระท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็จะมาเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลด้วยในขณะเดียวกันเมื่อหลังจากจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแล้วนะครับก็จะมีการจุดพลุเฉลิมฉลองช้างภาคเอกชนทั้งทัพบกทัพเรือทัพอากาศก็จะได้ร่วมกันจุดพลุเฉลิมฉลองนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการแข่งขันมหกรรมการชกมวยจากนะครับประเทศต่างๆถึง9ประเทศแล้วนอกจากนั้นก็จะมีมวยหญิงนะครับเป็นมวยที่ได้รับการฮือฮาได้รับการชื่นชมมากเป็นอย่างดียิ่งครับและปีนี้นะครับก็จะมีการแสดงของดนตรีในลักษณะของพิเศษถึง88วงนะครับมาเล่นเพื่อให้เยาวชนที่ชอบในเรื่องเพลงของวัยรุ่นนอกเหนือจากเพลงสากลเพลงลูกทุ่งเพลงต่างๆที่เป็นที่นิยมโดยทั่วไปแล้วอันนี้ก็มาเป็นในแนวแปลกนะครับที่จะเกิดขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในขณะเดียวกันก็จะมีการในเรื่องของอาหารเครื่องดื่มน้ำดื่มฟรีให้ประชาชนได้รับประทานฟรีกันณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนี่คือนำเรียนให้พี่น้องคนไทยที่อยู่ในต่างแดนหรือในต่างประเทศทั้งนี้ที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับทาง5ธันวามหาราชณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนั้นทางผมก็ได้เห็นความสามารถของช่องนี้นะซึ่งเป็นช่องของ Good Idea TV Good Idea TV นะครับ ซึ่งมีคุณหมอแก้มหอมเป็นผู้รับผิดชอบอยู่มีผลงานในการเผยแพร่พระเกียรติคุณมาโดยตลอด ผมจึงอยากจะให้ทางคุณหมอแก้มหอมเนี่ยได้กรุณารับเป็นส่วนสำคัญหรือเป็นส่วนแยกส่วนหน้าของมูลนิธิ5ธันวามหาราชรับผิดชอบในการดำเนินการกับภาคเอกชนหรือส่วนต่างๆได้ดำเนินการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติให้เป็นแนวทางของมูลนิธิ5ธันวามหาราชที่จัดณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงด้วยสุดท้ายผมก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายที่อยู่ในต่างประเทศก็ได้ช่วยกันนะครับรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวถวายความจงรักภักดีโดยทั่วกันนะครับผมก็พูดด้วยความรู้สึกขอบคุณทาง Good Idea นะครับที่กรุณามาสัมภาษณ์ก็ขอขอบคุณในโอกาสไว้ณที่นี้ด้วยครับก็ขอขอบคุณท่านประธานมากที่ให้ความไว้วางใจนะคะแล้วก็ให้ทาง Good Idea TV เราได้เป็นตัวแทนนะคะสังกัดของมูลนิธิ5ธันวาที่จะจัดงานรวบรวมประสาน พี่น้องเรานะคะที่อยู่ต่างรัฐให้เป็นใจเดียวกันนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์วันนี้ขอบคุณท่านประธานมากๆเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ